สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลดทุกเพิ่มสุขนะคะกับหมอฝนค่ะน้องสีมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสําหรับเช้าวันประชุมครมอค่ะนะวันนี้วัน <c oughs> อังคารที่1 6หกวยออกอ่ะใช่เฮ้ยวันนี้วันสําคัญยังไงไง,ไงก็เราจะถามสีมานะวันนี้ควรหวยออกค่ะทำแต <นะ S 2> ่ง,งานยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะเอาแล้วงี้งก็ไม่ถูกอ่ะดิรางวัลที่หนึ่งดีแล้วที่ไม่ซื้อนะดีแล้วนะคะ ทำให้ประชาชนนะคนไทยสามารถที่จะมีโอกาสถูกหวยอย่าชะล่าใจไปไม่ได้ซื้อมาหลายงวดแล้วอ่าอย่าอย่าอย่าคราวที่แล้วแค่ทักท่านผู้ชมด้าเลขเดียวกันด้วยมันเลยวิ่งนี้เลยเออท่านผู้ชมเขาบอกว่าหมออาจจะไม่ถูกอยู่แล้วก็ได้นะแต่หนหมอไปโทษสีมาหรือเปล่ารอบนี้สามสี่นะบอกเลยนะสาม ้าสรุปคุณไม่ออกนะสามสี่สามสามสี่ใช่ไหมอ่าใครที่ซื้อไปแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยนะก็ท่านทักศิณมาทำอะไรเลขนี้ล่ะไรเลขนี้เลขนี้มันเลขอายุสิมาสิมาก็ต้องซื้อเป็นธรรมดาเอ่อก็บอกแล้วไงเลขที่สิมาซื้อไม่ถูกสามสามสามสี่ไปแล้วนะคุณผู้ชมเออเออเออสามสามสามสี่นะอย่าซื้อนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมบอกอ้าชิหายแล้วนะ หายแล้วนะดันซื้อไปแล้วแล้วดันตรงกันด้วยอ่าถ้ามันออกมาไม่รับรองไม่ออกนี่ <c oughs> เอาไหมเอาไหมอีกสักแก้วไหมอีกสักแก้วไหมเอาโอกาสเนี่ยหมอได้กินแน่นอนละคราวนี้นะท่านผู้ชมนะไม่แน่ท่านผู้ชม <c oughs> อ่าโอเคท่านผู้ชมเช้านี้มาสดใสและหมอะซื้อก่อนเลยดีไหมเราเราสั่งก่อนเลยดีไหม ตราวนี้มาหมอสดใสแล้วท่านผู้ชมหมอจะได้กินน้ำแน่ๆนะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสั่งแบบศปอร์แคลอรี่ด้วยนะไม่ไม่เอาไม่เอาเราเป็นพวกปกติธรรมดานะออไอที่นานๆกินทีแล้วจะมากินไม่อร่อยก็ไม่เอาเหมือนกันนะศไม่อร่อยเหรอศปอะไรศูนยแฟตหรือศนย์เซนน้ำตาลศูนแฟตสิศูนย์อซแฟตไว้ไม่ มันไม่มีคาว่าศูนเอร์ซ็นต์จริงหรอกอรในโลกนี้เออศูนเปอร์เซ็นแปกาแฟเนี่ยท่านผู้ชม <c oughs> ครีมเทียมที่ใส่แน่นอนมันมีแฟตแฟตคือไขมันเออ่ที่ท่านบอกใส่ผงผงโปรตีนแทนครีมเทียมค่ะพวกอะไรอ่ะถั่วเหลืองถั่เขียวอะไรตั้งอย่างนึงเนี่ยนะมะพงมะพรา้าว ก็มีแฟตท่านผู้ชมแค่มันเป็นซ a t u ูเ t ตเหรืออันซ t u r ูเ e ตเต t แฟตเท่านั้นเองเออคือไขมันอิ่มตัวหรือไขมันไม่อิ่มตัวเท่านั้นเองท่านผู้ชมดังนั้นเขาบอกว่าบางครั้งจะกินอะไรนะจะกินอะไรก็ศึกษาก่อนอย่าให้เขาหลอกนะคะอ่าก็เรียกว่าเช้านี้นะท่านผู้ชมเป็นวันสำคัญคือนางนะ ป็นวันประชุมคลมอ,อมนะคะกับอกีกเรื่องหนึ่งคือวันหอยออกค่ะนะเช้านี้ถามว่าตัวเลขมีตัวเลขในใจไหมโชคดีจังเลยรอบนี้ตัวเลขในใจเราตรงข้ามคนละเลขก็สิมาตรงข้ามแก้กลับป่ะเนี่ยรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยเรามีโอกาสแล้วสินะรอบท <laughs> <laughs> ่านผู้ชมบอกว่าทำ <c oughs> ไมมอหัวเราดูสะใจจังเลย ก็แปลว่าเรามีโอกาสแล้วสินะข่าวที่แล้วตรงกับพอดีอจะไย์ผู้ชมอืมนะคะไม่ใช่ข่าวที่แล้วหรอกมันหลายครั้งอยู่นะ <c oughs> ก็อ่านข่าวอยู่ด้วยกันนะ่ะตัวเลขก็มาจากเลขข่าวทั้งนั้นแหละสีมาเอ๋ยเหรอแต่สีมาไม่ได้มองมาจากข่าวไงมองมาจากมุมอื่นนิมิตเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าแม่มพูดทาให้ทุกท่านเศร้าและเสียใจนะคะเพราะว่ามันไม่ออกันนมิตเจ้าแม่ถ้ารู้ปุ๊บไม่ออกเลย เช้านี้ค่ะเช้านะคะกับกับอะไรเนี่ยนะกับการประชุมนะของพัรร่วมอ๋อมาคืนชื่นมื่นชื่นมื่นเห็นเขาบอกว่ามีการทําอะไรอ่ะหัรใจทำหัวใจเป็นแบบน่าน่าน่าน่ะยังไงดีเนี่ยคนไม่มีหัวใจ <C jin x> เออใช่เขาทำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ยังไงสักอย่างนึงนี่แหละเราต้องมีใจของมือแบบว่าใจคล้องใจอะไรประมาณนี้หรือเปล่าโอ้นะนะคนรีเริ่มไม่ต้องเป็นคุณผู้หญิงแน่นอนอะไรนะคนรีเริ่มเนี่ยต้องเป็นคุณผู้หญิงแน่นอนมันต้องมันต้องมีแบ่บ้านน่ะคิดให้ไม่นักข่าวก็คุณอุ้งอิงไว้พาดพิงคุณอุ้งอิงนั่งตรงไหนเนี่ยยังไม่เห็นเลย คุณลุงอิงไม่ได้อยู่มุมนี้เอออาจจะนั่งอีกฝั่งหนึ่งค่ะนะนั่งอีกฝั่งหนึ่งจริงๆเมื่อวานนี้ส่งมาให้แต่ว่าเห็นนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคุณเศรษฐาใช่อือนะคะเขาก็ทามทั้งสองฝั่งมันแหละนะนี่นี่คุณุงอิงอยู่อันนี้คือภาพที่จับมาได้ใช่ค่ะเป็นภาพนิ่งเออให้ผู้หญิงนั่งกับผู้หญิงเผื่ะจะมีเรื่องคุยกันผู้หญิงก็คงไม่ค่อยสันทัดในการนั่งกับผู้ชายถ้าไม่สนิทกับผู้ชาย ออแยิ่งเราเป็นนักการเมืองเราก็อยากจะนั่งคุยกันตามภาษาผู้หญิงถึงแม้ว่าจะเป็นการดินเนอร์พักรมก็ตามเออ,เอ,อไม่ยากก็เห็นคุณอะไร,รารอคุณมิมัททาเห็นคุณอะไรนะที่อยู่อวคุณอะไรนะสุภาเออเออ,อ,อไม่ได้ไปนะเมื่อคืนเออไม่ได้ไปเขาบอกว่าจริงๆเป็นการเชิญหัวหน้าพักค่ะแล้วก็เลขาธิการพักแต่ ก็มีอีกหลายๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพักเช่นคุณภูมิธรรมอย่างเงี้ยค่ะคุณประเสริฐอย่างเนี้ยน่ะคะนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพักคนะแล้วก็เป็นอผู้ประสานงานอืผู้ประสานงานนะอ่าเดวจึงเกิดพักร่วมรัฐบาลครั้งนี้ได้ค่ะเออท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เขาก็มานั่ง กินข้าวดินเนอร์กันไป<ช>เห็นบอกค้าวหน้าเนี่ยจะมีการเ,าเลี้ยงโดยร,รอท,อรอทอสทชอรวมไทยสร้างชาติอ่าอ่านะรอทอสอชอเป็นผู้เลี้ยงนะเจะ้าภาพท่านผู้ชมที่ไหนก็คอยติดตามกันแล้วกันแต่เมื่อวานนี้เห็นบอกร้องเพลงกันสนุกสนานนะแล้วก็มีการทรงมีการแซวกันนะท่านผู้ชมนะก็เอเอาท,อาที่เอาที่มีความสุขนะคะ แต่ท่งนี้ท่านั้นนะท่านผู้ชมข่าวที่ดังพอๆกันเดี๋ยวเมื่อวานนี่คือข่าวอะไรหรือไม่อะไรคะคุณวันไปลาออกจากพักค่ะเออท่านผู้ชมฮือฮาฮือฮาใช่เป็นข่าวฮือฮาตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าโอ้เวลาออกจากตําแหน่งเฉยๆอ่าไปไปมามา,มาไปลาออกจากพักเลยท่านผู้ชมซึ่งก็จริงๆแล้วณนะปัจจุบันนี้คุณวันก็ไม่ได้มี เ,เขาเรียกอะไรนะบทบาทบทบาทอะไรในพักอยู่แล้วค่ะนะคะ,ะเป็นอดีตสอสอเป็นอดีตสอสแต่เขาบอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นสอสแต่คราหน้าก็เชื่ว่าผมจะไม่ได้เป็นนี่อเออถูกไหมล่ะแคน่นี้ต้องชําระสิบปียังไม่สายแต่มันก็มีแนวโน้มสูงนะว่าไม่ได้เป็นอะในรอบหน้าล่ะใช่ค่ะก็มีโอกาส มั่ขึ้นกับว่าคุณวันเนี่ยเขาอาจจะมีการผิกแผนผิกโพลข้าวหน้าคุณวันอาจจะไปโพก้าวไกลก็ได้ใครจะไปรู้คเพราะว่าน้องไอซ์ศึกนะนะอาจจะโดนตัดสินคดีก็ได้ไดใครจะไปรู้แล้วลงเลือกตั้งไม่ได้คก็เอ,อเอา,เอาคนเดิมใช่น้องคนเดิม,มนะเพิ่มเติมคือที่ดมยาดมนะก็เรียกว่าฮะสิมาโหดอายุเยอะขึ้นเงี้ยเหรอ เพิ่มเติมคือดมยาดมก็ของเดิมเนี่ยก็แค่ยกเท้าค่ะอ่าล่าสุดคือดมยาดมแล้วกอดอกไงอ๋ออ่านะท่านผู้ชมนะครางหน้าคุณวันเนี่ยอาจจะเตรียมตัวไปลงก้าวไกลก็ได้ใครจะไปรู้ออกมาดราม่าท่านผู้ชมนะคะวันนี้ออกมาดราม่าว่ารักเพื่อไทยหมอไม่ได้ไม่ได้ตอบว่านะท่านผู้ชมนะแต่มันมีโอกาสมันมีโอกาสนะ ที่ข่าวหน้าจะไปลงก้าวไกลได้เช่นเดียวกันอเออก็แนวทางมันไม่ใช่แนวทางผมเนี่ยผมออกจากพักเพื่อไทยมาเพราะแนวทางมันไม่สัมพันธ์กันค่ะก็ังนั้นเนี่ยก็เลยมาเข้าพรกก้าวไกลนั้นแล้วก้าวไกลก็มีโอกาสที่จะรับด้วยใช่ค่ะเพราะก็เป็นอีกคนนึงที่มีบทบาทในพื้นที่นะลงพื้นที่จริงอ่าดูแลประชาชนในพื้นที่จริงๆรู้วิธีการทํางานและ หลุดออกมาจากพรรคเพื่อไทยอืออ่าคุณสมบัติได้หลุดออกมาแบบไม่ค่อยดีซะด้วยนะออก็มันไม่เชิงมไม่เชิง,ไม,ชงไม่ค่อยดีแต่ออกมาแบบมีคอนฟ l i ต์ก,กนันมีความขัดแย้งกันซะแล้วใช่นะก็มีโอกาสนะท่านผู้ชมเดี๋ยวม่าช่ยดูนะผ่านไปรอบหน้าคุณวันอาจจะไปเปิดตัวมาใส,ส่สีส้มก็ได้ใครจะไปรู้ค่ะใช่ใครจะไปรู้นะท่า,านผู้ชมนะคะ เราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่ามันเป็นสิทธินะส่วนบุคคลแต่ละท่านนะท่านผู้ชมนะแต่ท่านนี้ท่านั้นมีคนออกมาคุณอะไรคุณเฉลิมเมื่อลูกไม่พอใจพ่อก็จะไปด้วยแต่ปัญหาคือพ่อเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพ่อจะไปยังไงก่อนลูกไม่ได้สอสอไม่เป็นไรแต่พ่อได้สอสอบัญชีรายชื่อง่ายๆพ่อก็ลาออกเออเพราะว่า คือคุณวันเนี่ยลาออกจากตําแหน่งตอนนั้นแต่ยังไม่ได้ลาออกจากพักแต่ว่าพ่อไม่ใช่หรอที่ไปจุดประเด็นว่าให้ขับออกซึ่งคุณนุ้งยิงก็บอกว่าพรคเพื่อไทยไม่มีนยโยบายในการขับออกไงดังนั้นเนี่ยก็ <จะ S 1> ลาออกใช <ไป S 1> <ะ>่ไหทิ้งลายาใช้คำว่าไงจะไปก็ไม่ทิ้งลายเสือค่ะท<า>่านผู้ชมขับผมออกสิเพราะอะไรเพราะว่าเขามีตําแหน่งไงถ้าหากว่าลาออกก็ต้องสิ้นสุดการเป็นสส อแต่ถ้าขับออกก็ยังไปหาสังกัดอยู่ได้ถูกไงค้วเนี่ยท่านผู้ชมถึงจะไปก็ไม่ทิ้งลายเสือค่ะความเอมีเล่ห์เหลี่ยมนะมันมันเขาเรียกว่ามันมากับความเป็นนักการเมืองอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าคุณวันเฉลิมหรือคุณเฉลิมอยู่บํารุงอีกนะแต่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาท่านผู้ชมนะขับผมบอกสิเขาไม่ขับจะอยู่ยังไงอะ ก็ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไปเออไม่ขับน่ะทำไมเพราะได้มาก็ไม่ใช่ว่าได้เพราะคุณเฉลิมในรอบนี้ใช่ค่ะพูดตามตรงนะในรอบนี้คุณเฉลิมแทบไม่มีบทบาทอะไรเช่นเดียวกันเราก็เห็นอยู่ว่าใครออกสื่อบ่อยๆคนนั้นแหละแต่เข้าใจว่ามันเป็นต่างตอบแทนความรักกันมาที่อยู่กันมาเนิ่นนานดังนั้นเนี่ยขับพวกสิ ก็ถือว่าได้ทดแทนคุณและถ้าคุณจะลาออกคุณก็ออกไปเอประมาณนี้ไม่ได้หมายถึงตัวเรานะหมายถึงว่ง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดคุณไม่คิดจะอยู่ก็ลาออกนะลาออกคือพักเนี่ยเขาก็ต้องเอาความกลมเกลียวกันในพักก่อนอะไรที่เป็นจุดไม่ดีหรืออะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณแบบอยู่ผิดที่แล้วอย่างเงี้ยมันเป็นที่ตัวคุณและคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองค่ะเพราะว่าคนในพักก็ไม่ได้ทําอะไรคุณนะท่านผู้ชมนะก็เป็นเรื่อง เป็นเรื่องเป็นรากันไปสองสามเรื่องนะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอีกเรื่องหนึ่งของเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางสงวพันธใหม่ค่นะไปรายงานตัวกันครบแล้วอสอวอเขารายงานตัวกันเสร็จดีไม่ดีเอ่อตั้งแต่วันสองวันแรกนี่ก็ปาไปแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วใช่ค่ะนะมีแค่วันที่สองนั่นแหละอาจจะมีที่แบบนะเอ่อค่อยๆทย,ย,ยอยกันไปนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ที่เขาทำกันจริงๆคือเขาพยายามแย่งตำแหน่งประธานสภา รองประธานสภากันอยู่นะคือที่มันน้อยท่านผู้ชมที่นั่งมันน้อยนะพอที่นั่งมันน้อยปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการแย่งกันนิดนึงค่ะแสดงความสามารถกันนิดนึงนะคะซึ่งเห็นบอกว่านะเออจะนัดแรกเนี่ยวันที่23่สกรกฎาคมออกมาแล้วใช่ไหมฮะอะตัวเลขตัวเลข,เลขก่อนหน้านี้ที่บอกสินี่ไม่ใช่นะฮะยีกรกฎาคมค่ะ,ะนะ นะแล้วก็มีการทินนงรังนะตําแหน่งประธานนะรองประธานสองคน <Ha. S 2> นะท <Ha. S 2> ่านผู้ชมนะแล้วก็ออกมาถแถลงจุดยืนกันเมื่อวานนี้นะเออก็วันนี้เดี๋ยวก็รอฟังนะท่านผู้ชมรายละเอียดนะคะในแต่ละเรื่องกันนะท่านผู้ชมนะแต่ก่อนไปเรื่องนั้นไปดูอุตุนิยมวิทยาของเราเองก่อนนะ <Ha. S 2> เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกกันทุกวันเลยค่ะ ค่ะในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการพยากรณ์อากาศนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยกันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหหลายจุดเป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็พื้นที่สีเหลืองกันนะคะแทบจะครอบคลุมทั้งแผ่นดินเลยในส่วนของพื้นที่สีแดงนะคะก็อยู่บริเวณภาคกลางนะเป็นเหนือตอนล่างกลางตอนบนอย่างาพิษณุโลกนะคะพิจิตร น,ะนครสวรรค์เพชรบูรณ์ลบบุรีแล้วก็มีทางภาคอีสานด้วยนครน,นครราชสีมานะคะมีภา,าคกลางนครนายกนะบุรีรัมย์ชัยภูมิขอนแกน่นแล้วก็มีภาคตะวันออกอย่างจันทบุรีกับจังหวัดตราดแล้วก็ภาคใต้ที่ระนองกับพังงาค่ะนี่คือพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงนะคะทีนี้มาดูในส่วนของอการแจ้งเตือนคุณผู้ชมวันนี้มันมีประกาศออกมา เป็นประกาศฉบับที่8แล้วเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุนะคะว่าในช่วงวันที่ 16, 17แล้วก็18ก็คือวันนี้ร่องมรสุมกำลังแรงเนี่ยพาดผ่านบริเวณภาคเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยแล้วก็ภาคกลางรวมไปถึงภาคตะวันออกนะคะลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณประเทศไทยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศประจําวันนะคะคุณผู้ชม 6โมงเชา้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวัวนพรุ่งนี้พื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ไม่รอดนะคะฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักในบางแห่งอย่างไรก็ตามถ้าจะให้ดูว่าตกที่ไหนหนักที่สุดก็คงจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากในบางแหง่งส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่เท่ากันคะ่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ภาคใต้ของเราวันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นฝนที่น้อยที่สุดเลยก็ได้สําหรับการเปรียบเทียบในภูมิภาคของภาคอื่นๆฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งและฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นฝนตกน้อยที่สุดใน ภาคอื่นๆแต่ก็ยังคงเป็น60%แล้วก็ตกหนักด้วยดังนั้นแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท,ท,ท่านเรามาระวังในการเดินทางรวมไปถึงในการสัญจรทางทะเลด้วยนะคะภูเก็ตขึ้นไปจะมีคลื่นเนี่ย2-3เมตรเลยโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะ สำหรับทางด้านของบริเวณที่ห่างจากฝั่งนะในส่วนของจังหวัดแถวจังหวัดาภาคตอนออกเนี่ยคุณผู้ชมเขบอกว่าคลื่นเนี่ยจะสูงประมาณ2 3เมตรนะคะส่วนในฝั่งสุร,ราษฎร์ขึ้นมาคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคนองแน่นอนค่ะคลื่นก็จะสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะนะครศรีธรรมราช คลื่นสูง1-2เมตรค่ะแต่จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงได้มากกว่า2เมตรดังนั้นแล้วเนี่ยในท้องทะเลวันนี้คลื่นอย่างน้อยนะคะ2-3มเมตรเลยนะฮะก็ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็สําคัญคือปฏิบัติตามด้วยไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจในส่วนของประมงหรือว่าธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆเองก็ตามค่ะค่ะนะคะก็เรียกว่าหลายจังหวัดนะท่านผู้ชมที่มีฝนตกโดยเฉพาะเมื่อวานนี้รู้สึกว่า เห็นข่าวออกมาจังหวัดขอนแก่นนะท่านผู้ชมนะมีฝนตกหนักนับชั่วโมงเลยนะแล้วก็เห็นบอกว่าตกแค่ชั่วโมงเดียวแต่ท่วมอ่ะท่วมอีกหลายชั่วโมงใช่ส่วนของนะท่านผู้ชมมันทําให้สร้างความลาบากกับการสัญจรนะคะ่แล้วก็มีน้ําท่วมขังนะถนนหลายสายนะคะอืคือในส่วนของ พื้นที่ขอนแก่นนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เขาบอกฝนตกหนักหลายชั่วโมงเลยนะคะถนนหลายสายเนี่ยมีน้ําท่วมขังการจราจรการสัญจรน่ะเป็นไปได้วยความยากลําบากค่ะซึ่งในช่วงเวลาที่มีฝนตกเป็นช่วงหลังเลิกเรียนแล้วก็หลังเลิกงานพอดีเลยช่วงเย็นๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงแรมอาวานีถนนประชาสโมสรในเขตเทศบาลขอนแก่น ปรากฏว่าโอ้โหจุดนั้นฝนตกน้ําท่วมยาวไปจนถึงหน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันเอ,อ่อท่วมล้นฟุตบาทเข้าไปในโรงเรียนเข้าไปในบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงร้านค้าตลอดสองฝั่งถนนระดับน้ำเนี่ยเมื่อวานสูงเกือบประมาณ20เซนติเมตรเลยนะคะรถทุกชนิดสัญจรได้ด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และก็รถเกง๋ง เนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยสูงเข้าไปแล้วก็ท่วมถึงท่อไอเสียเลยต้องขับขีด่ด้วยความระมัดระวังส่งผลทําให้บางจุดเนี่ยมีรถติดยาวเกินกว่า1กิโลเมตรเช่นเดียวกันค่ะบริเวณ3มแยกเส้นตลาดบ้านโนทนทัตนตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจุดนั้นเนี่ยก็มีปริมาณน้ําสูงท่วมมาถึงบนถนนแล้วก็เอ่อเข้าไปในบ้านเรือนร้านค้าของประชาช,ชน รถเล็กสัญจรลําบากชาวบ้านต้องช่วยกันนาเอากระสอบทรายมาก,กั้นแล้วก็ไม่ให้น้ําเนำไหลเข้าไปในบ้านในส่วนของอุตุนิยมวิทยาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุนะคะว่าในช่วงวันที่1 5บหถึงสิจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณประเทศไทยขอพยาาบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยภาคตะวันออกภาคกลางลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งดังนั้นแล้วนะคะทางอุตุนยิยมวิทยาของภาคอีสานเนี่ยก็แจ้งเตือนค่ะให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะตอนบน ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณจุดที่มีฝนฟ้าขนองซีมาแถมให้อีกนิดหนึ่งนะคะการสัญจรในบริเวณที่มีน้าหลากน้ําเชี่ยวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเราก็พบเห็นข่าวอยู่เสมอเหมือนกันนะคะว่าแบบรถเล็กเนี่ยขับไปแล้วก็น้ําพัดหายไปแบบเนี้ยนะคะอืม,อมก็ถ้าเกิดสมมติว่ารถเราเล็กนะท่านผู้ชมเราก็ต้องรู้ตัวว่ารถเราเล็กอืม <c oughs> โดยเฉพาะลดโหลดนะ,ห <า S 2> ะโหลดตำ่ำแต่กากันกลางนะ้ะท่านผู้ชมนะ,ะฉันมัน <หา S 2> ่นใจเครื่องฉัน <หา S 2> ดีเป็นไงล่ะสำลักน้ำนะดาบจงไอีเครื่องดีเครื่องดับไปเลยท่านผู้ชมนะฉันมัน่นใจฉันกลนะท่านผู้ชมนะเออก็ตอนนี้ชว่วงนี้ฝนตกนะเป,นเป็นหน้าฝนนะ่ะท่านผู้ชมเป็นหน้าฝนก็ต้องระมัดร,ร,ระวังฝนแต่คําถามคืออย่างงี้เขาเรียกว่าน้ำรอการระบาย ท่วมแบบว่าอุตันนะอืมท่วมแบบอุตันหมอไม่รู้นะถ้ามาชมนะเพราะว่าก็ต้องถามทางท่านที่ทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนั่นแหละอืคนใเพราะี่ปกติเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยมีการขุดลอกท่อกันบ้างไหมขุดลอกท่อกันไหมอืมเพราะว่าตั้งแต่คุณชัดชาติมาเนี่ยนะค่ะไทยเอกดีขึ้นนะกทมเป็นไงี้ดีขึ้นนะค่ะไม่ค่อยมีคนบ่นเลยนะเรื่อง น้ำท่วมน้ำรอกระบายน้ำขังน้ำรอการะบาย,ลาบายและคืออย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการลดความเครียดนะให้กับประชาชนที่ทุกวันนี้จะต้องไปหาเงินทํางานฝนตกก็ไม่สามารถขายของไนดะ้แล้วกลับมาเจอน้ําท่วมบ้านอีกอคำถามคือที่อยากรู้นะ่ะว่าต่างจังหวัดอะ่ะมันมีการขุดลอกท่อไหม,มท่อระบายก็คงจะมีนะถ้าพ่อเมืองเห็นถึงปัญหา บานั่นส่วนคําถามเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยไม่งั้นมันจะไม่มีปัญหาแบบนี้นะค่ะฝนตกหนักมันต้องใช้ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวท่านผู้ชมในการระบายน้ําเหตุเพราะอะไรอ่ะเหตุเพราะอะไรต้องถามผู้ว่าเนาะนะผู้ว่าแต่ละจังหวัดท่านขับเคลื่อนกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องถามมหาดไทยนะผว่าแหละท่านผู้ชมว่ามหาดไทยเนี่ยสั่งกำชับ นะพ่อเมืองแค่ไหน <c oughs> นะครับเพราะว่าพ่อเมืองเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะมาจากการแต่งตั้งแล้วถ้าเกิดทําไม่ดีท่านถูกย้ายแค่ส่วนประชาชนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมาจากการแต่งตั้งแล้วทไม่ดีเนี่ยก็สู้มาจากเลือกตั้งเลยไม่ดีกว่าหรออืมอืนะหมอก็บอกว่าไม่ต้องเลือกแล้วไหนๆก็เลยอ,อบจอ,อยู่แล้วอืมก็ให้อบจอเป็นผู้ว่าบเลย จะได้ไม่ต้องเสียเงินซ้ําเสียเงินซ้อนทําหน้าที่ทับกันไปทับกันมาใช่นะแล้วก็แทนที่จะช่วยตรวจสอบค้านำหน้ากันแล้วกันกลับไปในทิศทางเดียวกันหรือถูกข่มขู่กดขี่เงี้ยเออไปมาคุยกันรู้เรื่องอีกเออบางคนเราก็โหเพราะว่าคนนี้ดีจังเลยนะอไปมาอ้าวกลุ่มเดียวกันนี่นะยังมีเลยท่านผู้ชมนะคะก็เป็นอะไรที่ต้องย้ำเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดณปัจจุบันนะนะคะ เหตุการณ์นี้จริงๆไม่ควรเกิดขึ้นโอ้ถ้าเกิดฝนตกแบบนี้นะแจ้งวัฒนะนี่ไม่น่าจะเหลือจะไม่มีแค่ฝนตกถนนซุดหลุมดูดลงไปอีกเออแจ้งวัฒนะนี่ไม่น่าจะเหลือฝนตกทีไรน้ําท่วมทุกทีท่านผู้ชมเนี่ยพู้ว่านนทบุรีคือใครอะยังไม่จบเลยนะเนี่ยใครอะยังไม่รู้เลยพู้ว่านนทบุรีคือใครใครอะทาไมปล่อยให้แจ้งวัฒนาน้ําท่วมบ่อยจังเออหรือว่าท่านทําอะไรไม่ได้ มันเป็นเพราะว่ามันมีการก่อสร้างทร้ายอุดเออ<ม>สร้างกันยังไม่เสร็จอีกเหรออ้าวก็ยังสร้างกันเรื่อยๆอนาคตจะิญแล้วนนทบุรีเออมีการสร้างกันเรื่อยๆมันเลยไม่จบไงค่ะนะ้าน้องออกมาชี้แจงนะท่านผู้ชมนะว่าท่านทํางานอะไรกันนะคน<อ>คนนนที่เสียใจนะเสียใจ <c oughs> ไหมเสียใจเออร้องไห้อะไรนะหมอนเปื้อนเลยใช่ไหมอืม อันนั้นท่านผู้ชมลับรถไม่ได้อะตรงนี้ต้องไปกลับนู่นอะไกลมากรถติดมากอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งทั้งขี้ขี้ขับรถมีแล้วทิ้งท้ายไปหน่อยตอนนี้มีข่าวดีข่าวดีคืออะไรฮะข่าวดีคือทองคำราคาขึ้นหลังจากที่หมอเล็งมานานมากท่านผู้ชมไม่ขึ้นสักทีไม่ขึ้นถึงสี่0มืหนึ่งพันสักทีนะท่านผู้ชมนะล่าสุดมีข่าวมาตอนนี้อยู่ที่4ี่0 0ืพันสารอยคุณหมอจะทำอะไร ไม่ได้ทําอะไรบอกทุกท่านเฉยๆนะเพราะว่าเห็นมีข่าวออกมาเห็นมีข่าวมาว่าราคาทองจะขึ้นอีกอราคาทองจะขึ้นอีกนะท่านผู้ชมเตรียมขายได้เลยอก็ถ้าเกิดใครใครสะดวกซื้อซื้อใครใครสะดวกขายขายนะอันนี้แล้วแต่ที่ท่านพึงพอใจนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าอะไรนะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธค่ะไม่มีหรอกนะการยิงกัน การเกิดคาร์บอมการรอบยิงหลายมีท่านผู้ชมนะแต่ที่ผ่านมามันคืออะไรอะภาคใต้เมื่อไม่ไม่ถึงเดือนเนี่ยที่ผ่านมามันคืออะไรแล้วท่านผู้ชมภาพลงตาภาพลงตาเหรอเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ